เห็นทั้งหมดนะครับ44หลังนี่น่าสนุกจังเลยชาวต่างชาติลงเล่นน้ำสวยงามมากๆเลยครับแพที่นี่เขาเรียกว่าแพเชี่ยวหลานนี่ก็คือแพเชี่ยวหลานที่เรือมาพอกันทัวร์มาจากไหนเนาะมีแต่คนสดใสสวยๆนี่ก็คือเดอะลากูน่าเชี่ยวหลานอีกอย่างก็จะกินนี่ล่ะโอ้ผู้บ่าวเนี่ยมากินเผานี่ก็คือเทือกเขาหินปูนของแก่งเชี่ยวหลานเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในก็จะมีเทือกสวยงามมากๆเลยครับนี่ก็คือจุดเช็คอินหรือเป็นซิกเนเจอร์อีกแห่งหนึ่งที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับที่สวยงามมากThank you.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 45หลังค่ะฮะอ๋อ14หลัง44 44ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับ44หลังนะครับเพราะเขามีแอร์ด้วยติดแอร์ด้วยอุ้ยเขาไปเอาไฟจากไหนปั่นเอาค่ะไงเซลล์เซลล์ก็มีปั่นตอนเย็นปั่นตอนเย็นถึงเปิดแอร์เป็นเวลาใช้น้ำมันปั่นใช้มีแอร์ติดด้วยนะครับติดแอร์ด้วยสวยงามมากเลยนี่ก็คือรวมแล้วมีทั้งหมด44หลังแค่เชี่ยวหลังตรงนี้เราหลังเท่าไรหลังละกี่คนหลังละสองทัวร์มาจากไหนเนาะมีแต่คนสดใสสวยๆโอ้คุ้นหน้าคุ้นหน้าขอเสื้อเลยเจ๊กันเจ๊กันเดี๋ยวจำกันไม่ได้เกินเชี่ยวหลังโอ้โหเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศของแพเขื่อนเชี่ยวหลานแห่งนี้นะครับสวยงามมากๆเลยสวัสดีครับนี่ก็คือแพเชี่ยวหลานโอ้ก็มีชาวต่างชาตินะครับเล่นน้ำกันแพเชี่ยวหลานนี่บรรยากาศสวยงามมากๆเลยบรรยากาศสวยงามมากๆเลยครับมีให้เล่นน้ำด้วยจัดสวยงามมากเลยนี่คือแพเชี่ยวหลานเดี๋ยวสักครู่จะกลับมาใหม่ตอนนี้ค่อนข้างจะแดดร้อนมากเลยนะครับเป็นเวลาบ่ายโมงเดี๋ยวเราก็จะได้มาทานข้าวกันอยู่ที่นี่โอ้โหผมมาเจอทัวร์ใหญ่อีกแล้วครับไม่รู้ดวงสมพงษ์ยังไงมาไม่รู้ดวงสมพงษ์ยังไงมาเจอแต่ทัวร์ใหญ่ๆเลยวันนี้นี่ก็เห็นว่าทัวร์มาจากร้อยเอ็ดว่างั้นเป็นทัวร์ใหญ่มากเลยวันนี้มาไกลสักหน่อยนะครับวันนี้มาถึงที่อุทยานแห่งชาติเขาศกหรือแก่งเชี่ยวหลานนะครับตอนนี้นั่งเรือมาจากฝั่งทางโน้นก็ใช้เวลาประมาณ40กว่านาทีถ้าคิดเป็นระยะทางก็ประมาณ30กิโลว่างั้นนะครับก็มาถึงแพที่นี่เขาเรียกว่าแพเชี่ยวหลานสวยงามมากครับดูบรรยากาศแพเชี่ยวหลานในเวลาประมาณ13นาฬิกาสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยก็จะมีคือตอนเย็นก็สามารถลงเล่นน้ำได้เลยนะครับนี่ก็เห็นชาวต่างชาติชาวต่างชาติกำลังลงเล่นน้ำกันนะครับนี่น่าสนุกจังเลยชาวต่างชาติลงเล่นน้ำลงเล่นน้ำจำนวนเรือนแพอยู่ที่นี่เห็นบอกว่าจำนวน44หลัง44หลังหลังหนึ่งก็ประมาณ 2,500 บาทถามว่าแพงไหมผมก็ว่าไม่แพงนะนอนได้ 3-4 คนเลยนะ 3-4 คน 2,500 บาทไม่แพงเลยนี่ก็คือเดอะลากูน่าเชี่ยวหลานเดอะลากูน่าเชี่ยวหลานนะครับที่เขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็คือเป็นเรือนเป็นแพก็ถือว่ามาตรฐานนะครับติดแอร์ด้วยนะครับแต่แอร์นั้นก็จะเปิดเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าเพราะก็ประหยัดไฟด้วยก็ใช้ไฟนั้นใช้ไฟปั่นแล้วก็มีโซลาร์เซลล์ด้วยนี่คือบรรยากาศที่แพเชี่ยวหลานในเวลา 13:00 น.ของปลายเดือนมีนาคมเดี๋ยวพบกันตอนเย็นนะครับโอเคเดอะลากูน่าเชี่ยวหลานตอนนี้ก็มีคณะทัวร์ที่เห็นบอกว่ามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน30กว่าท่านนะครับก็กำลังทานข้าวเที่ยงกันเดี๋ยวเราไปถามน้องๆสวัสดีลูกสวัสดีครับเป็นไงมีนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมช่วงนี้เยอะค่ะเยอะทุกวันเลยใช่ไหมลูกทุกวันนี้ทัวร์เยอะมากแสดงว่าแต่ละคืนเต็มเลยใช่ไหมลูกที่ไปเชี่ยวหลังเต็มไหมอันนี้หนูขายอะไรนี่หนูตัวจะอะไร
อันละเท่าไหร่นะลูก20 บาทไม่แพงเลยเนี่ยลองอุดหนุนสักอันก่อนน่าจะอร่อยเนาะ20 บาทเองเดี๋ยวไปกินกรอบๆอร่อยๆนะลูกนะครับผมครับทำเองไหมรับมาเนาะซอสโซ่กระเทียมผัดนี่ก็คือคณะทัวร์ที่มาจาก LA อาหารน่าทานมากเลยวันนี้ทานอะไรครับอีกอย่างก็จีกินนี่ล่ะโอ้เครื่องที่เราคนบักกันเมื่อไหร่บอกเครื่องที่ล่ะเครื่องไหนเขาไม่ได้บอกไปใส่มาใส่เขาไม่ได้บอกเขาเขาจับนั่นนั่นนั่นจะเป็นไปไม่เป็นไปนั่นน้องมีฟางเนาะเออเนี่ยก็มีฟางอะไรทีทางนี้ก็ขาดไม่ได้ก็ไปไหนไหนขาดไม่ได้ก็คือไข่เจียวไข่เจียวต้มจืดต้มจืดไข่เจียวฮะว่าเดี๋ยวยิ้มจ่อยมาไหมก็นาทีเดียวเดี๋ยวมาไหมโอ้ไม่มีห้าตังค์ก็นอจะเนี่ยมาน้ำมันจ้าจ้าเราจะสร้างกันเป็นมาได้เลยมุดน้ำพ่อกันเจ้าบ้าบ้านี้พ่อในมุดน้ำในขี้เลื่อมาพ่อกันที่ก็คือบรรยากาศดีๆในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับช่วงนี้วันนี้จะมีการสารภาพกันใช่ไหมลูกฝนค่ะบอกกับปูเนี่ยลูกบอกกับปูเนี่ยลูกบอกกับปูเนี่ยลูกแหมยา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 ก็ทานข้าวครับเบาเนี่ยมากินข้าวเอาโลดก็ต้องพ่วงเดินกินหน่อยขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ